่็ไปคือน้ำตาลซูโครสหรือน้ำตาลทรายที่แปลรูปจากอ้อยค่ะถ้าเกิดกินเข้าไปในปริมาณมากก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้เพราะน้ำตาลที่มากเกินไปถือเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันดโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นต้นทางองค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้ผู้ใหญ่และเด็กควรบริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมต่อวันค่ะ แต่ในชีวิตประจําวันหลายคนบริโภคน้ําตาลเกินมาตรฐานของกรมอนามัยโลกไปมากเลยนะคะโดยอาจจะบริโภคสูงสุดถึง20ช้อนชาต่อวันคนวัยทำงานจะเป็นคนกลุ่มหลักที่บริโภคน้ำตาลในปริมาณมากค่ะเนื่องจากมีศักยภาพในการใช้จ่ายด้วยตนเองและลักษณะการทำงานในปัจจุบันก็ยังเอื้อต่อการกินอาหารและเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลเข้าไปด้วย สำหรับเครื่องดื่มและน้ำผลไม้เติมน้ำตาลอย่างน้ำอัดลมน้ำหวานกาแฟหรือชานมไข่มุกก็ถือเป็นแหล่งที่มาของน้ำตาลในอันดับต้นๆเลยค่ะการบริโภคน้ำตาลที่มากเกินไปนี่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นอันดับแรกเลยคือทำให้น้ำหนักเพิ่ม หลังบริโภคน้ำตาลในปริมาณสูงร่างกายของเราจะเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับมากเกินกว่าความต้องการไปสะสมแล้วกลายเป็นไขมันซึ่งนี่แหละอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนนอกจากนั้นน้ำตาลฟรุกโตสที่มักจะถูกนำไปเติมในเครื่องดื่มอย่างน้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้ก็อาจจะไปยับยั้งการตอบสนองต่อฮอร์โมนเลปตินภายในร่างกายที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมความรู้สึกหิวและทำให้รู้สึกอิ่ม เพราะฉะนั้นการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลฟุกโตสจึงอาจจะทําให้เรารู้สึกหิวบ่อยขึ้นกว่าปกติแล้วก็นําไปสู่การกินในปริมาณที่มากขึ้นได้น่าจักนี้ก็มีงานวิจัยที่พบว่าการบริโภคเครื่องดื่มเติมน้ําตาลทําให้เกิดการสะสมของไขมันในช่องท้องซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานและโรคหัวใจได้อีกด้วยค่ะ ระดับพลังงานแปรปรวนหลังจากที่กินของหวานๆไปเรามักจะรู้สึกกระชับกระเชงมากกว่าปกตินั่นเป็นเพราะการบริโภคน้ำตาลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและปริมาณฮอร์โมนอินซูลินในร่างกายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลทําให้ระดับพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกดังกล่าวมักจะเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วคราวในระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นค่ะเพราะหลังจากนั้นระดับน้ําตาลในเลือดก,ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วโดยระดับน้ำตาลที่ผันผลนี้อาจทำให้ระดับพลังงานของร่างกายแปรปรวนและส่งผลทำให้รู้สึกเหนือ่อยหรืออ่อนเพลียตามมาค่ะ นอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อการเกิดสิวด้วยการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงส่งผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินทำให้ฮอร์โมนแอนโดเจนถูกหลั่งออกมามากขึ้นผิวหนังจะผลิตน้ำมันมากขึ้นแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบมากขึ้นนั่นเองปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดสิวได้ มีงานทดลองในกลุ่มวัยรุ่น2,300รายที่พบว่าผู้ที่บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มเติมน้ำตาลเป็นประจำจะมีแนวโน้มเสี่ยงเป็นสิวมากขึ้นถึงร้อยละ30ค่ะนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่น่ากลัวนั่นคือหน้าของเราจะแก่ก่อนวัย ริ้วรอยนี่เป็นสัญญาณของความชรา,าซึ่งอาหารหรือเครื่องดื่มเติมน้ําตาลอาจจะก,กอ่อให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าได้ค่ะเพราะว่าการกินอาหารประเภทนี้ในปริมาณที่มากเป็นประจําจะทําให้ร่างกายของเรามีระดับน้ําตาลในเลือดสูงพอโมเลกุลของน้ําตาลเข้าไปจับกับโปรตีนก็จะกอ่อให้เกิดสารชนิดหนึ่งที่สามารถทําลายคอเลลาเจนและออลาสตินในผิวส่งผลทําให้ผิวหนังหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยและจุดด่างดำตามมาได้ค่ะ นอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้าด้วยนักวิจัยเชื่อว่าภาวะน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ระดับสารสื่อประสาทในสมองที่ผิดปกติและการอักเสบตามส่วนต่างๆของร่างกายล้วนแล้วจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลงกระทบต่อสุขภาพจิตนะคะมีงานค้นคว้าที่พบว่าผู้ชายที่บริโภคน้ำตาล67กรัมต่อวันหรือมากกว่านั้นจะมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้ชายที่บริโภคน้ำตาลน,น้อยกว่า40กรัมต่อวันถึงร้อยละ23ค่ะ นี่ก็สอดคล้องการกับงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่เขาทดลองในผู้หญิง69,000คนแล้วพบว่าผู้หญิงที่บริโภคน้ำตาลในปริมาณมากที่สุดมีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าผู้หญิงที่บริโภคน้ำตาลปริมาณน้อยที่สุดอย่างเห็นได้ชัด เสี่ยงต่อโรคเบาหวานถ้าเกิดกินน้ำตาลมากๆติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้สมดุลเมื่อผู้ป่วยมีระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นก็จะเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานมากกว่าปกตินะคะมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่าการบริโภคน้ำตาลทุกๆ150แคลอรี่อาจทำให้เสี่ยงเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นถึงร้อยละ1.1ค่ะนอกจากนี้ก็ยังเสี่ยงต่อโรคหัวใจ งานวิจัยพบว่าการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงอาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนภาวะไตรกีอสลายในเลือดสูง ความดันโลหิตสูงและน้ําตาลในเลือดสูงค่ะซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนอกจากนั้นการบริโภคน้ําตาลปริมาณมากโดยเฉพาะจากเครื่องดื่มที่เติมน้ําตาลก็อาจทําให้เกิดโรคอันตรายอย่างโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้ซึ่งโรคนี้เกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดส่งผลทำให้เลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่เพียงพอค่ะเสี่ยงต่อไขมันพอกตับ น้ำตาลฟุกโตสเป็นน้ำตาลที่ผู้ผลิตมักจะเติมลงไปในเครื่องดื่มที่จะแตกต่างจากน้ำตาลกลูโคสและน้ำตาลชนิดอื่นๆเนืน่องจากฟุกโตสไม่ให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อและสมองแต่จะถูกลำเลียงไปยังตับเพื่อย่อยสลายฟุกโตสนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่จะสะสมเป็นไกลโคเจนหรือไขมันพอกอยู่ที่ตับถ้าหากมีการสะสมดังกล่าวในปริมาณมากก็อาจจะก่อให้เกิดโรคไขมันพอกตับได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังเสี่ยงมะเร็งด้วยการกินอาหารและเครื่องดื่มเติมน้ำตาลอาจจะก่อให้เกิดโรคอ้วนภาวะดือ้ออินซูลินและการอักเสบตามอวัยวะต่างๆภายในร่างกายค่ะปัญหาสุขภาพที่ว่านี้เนี่ยก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งได้ มีงานวิจัยหนึ่งศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างการบริโภคน้ำตาลกับการเกิดโรคเมเรง็งในกลุ่มตัวอย่าง400,000รายคบพบว่าการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลมีส่วนเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งเยื่อหุ้มปอดและมะเร็งลำไส้เล็กนะคะนอกจากปัญหาสุขภาพที่ว่าไปแล้วการบริโภคน้ำตาลในปริมาณมากเป็นประจำก็อาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอื่นๆด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ